ถือว่ายังคงทำผลงานได้เป็นอย่างดีครับสำหรับโอพีระพลในบทเพลงหนาวเดือน5ที่เก็บคะแนนจากคณะกรรมการมาได้สูงถึง299คะแนนขึ้นไปนั่งเก้าอี้ตัวที่1คู่กับศิลปินรุ่นน้องอย่างวิทย์สวิทย์ซึ่งโบนารีรัตต้องมาลุ้นกับเก้าอี้ที่เหลืออยู่ตัวสุดท้ายกับซันวงสะทอนว่าใครจะคือคนที่ต้องกลับบ้านไปลุ้นกันต่อได้เลยครับกลับมาสนุกกันต่อกับเพชรตัดเพชรซีซั่น2ศึก3เวทีนะครับวันนี้เราอยู่ในกลุ่มเพชรสีเหลืองนะครับในโจทย์เพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงนะครับผมลำดับที่1มี2คนครับวิทย์และโอ299คะแนนลำดับที่2น้องโบครับ297คะแนนและก็มาถึงน้องสันคนที่4คนสุดท้ายของกลุ่มนี้นะครับเห็นบอกตอนซ้อมนี่โอ้โหทีมงานบอกว่าดีเลยสันก็บอกว่าดีเดินยิ้มกลับบ้านไม่สนใจอะไรเลยเพราะว่ามันดีอยู่แล้วมันดีมากสุดๆเลยโอ้โหถ้าร้องได้เหมือนซ้อมเป็นไงโอ้โหไม่ได้กดเลยเชียวคณะกรรมการก็จะกดปุ่มเลยใช่โอ้โหเหมือนเรานั่งดูศิลปินที่เราชื่นชอบอะครับร้องก่อนค่อยพูดดีไหมลูกสันวงสะทอนศิลปินยอดนักสู้ที่พร้อมผ่านปัญหาทุกอุปสรรคก้าวผ่านขีดความสามารถของตัวเองจนคว้า300คะแนนเต็มมาได้ในรอบที่แล้ววันนี้กับโจทย์ลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงเขาจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับในโจทย์ลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงนะครับสำหรับซันเองคิดว่ามันก็ยากครับยากทุกๆรอบแต่ยุคแผ่นเสียงจะยากตรงแค่ว่าการตัดสินของท่านคณะกรรมการของคุณทั้ง3ท่านเขาจะดูด้วยการที่ร้องยึดเวอร์ชันกับดนตรีแบบไหนจะมาดีไซน์แบบไหนถ้าเราดีไซน์ผิดก็สามารถร่วงได้เลยแต่ถ้าดีไซน์ดี300ต้องมาฮะพอโจทย์ยุคเป็นเสียงกลับมาอีกครั้งนะครับซันก็ปรึกษาพี่แจ็คธนพลเลยครับก็เลยผมอยากร้องเพลงดาวจรัสแสงพี่เขาบอกได้เลยพี่เกาให้พี่แจ็คก็สอนการวางคำครับแล้วก็การที่เล่นยังไงไม่ให้เยอะไม่ให้ล้นเพราะลูกทุ่งไม่จำเป็นต้องเล่นเยอะให้มันพอดีและร้องจากใจครับดนตรีที่เรียบเรียงใหม่นะครับเป็นเวอร์ชันที่เพราะมากของแกรดแบนด์ได้ดีไซน์ให้นะครับคือนำเพลงยุคเก่ามาทำเป็นดนตรีฮิปฮอปช่วงโซโล่ด้านหลังด้วยเชื่อว่าทุกคนเข้ามาดูเพชรตะเพชรอ่ะดนตรีก็จะไม่ซ้ำทางที่ทุกคนได้ฟังต้นฉบับแน่นอนแล้วสำหรับเวอร์ชันดาวจรัสแสงนะครับฟังได้ที่นี่ที่เดียวครับเพชรตะเพชรและจักรสันครับอ้าวขอกำลังใจจากพี่ๆในระหว่างพี่วิทย์อ่ะอากาให้น้องเฮ็ดให้เต็มที่แต่คันเสียงว่าอย่างเกาอีไอกับบ่ยอมนะมีเล่นเสียงเล่นเสียงอ่ะพี่โอซะหน่อยนึงทำเต็มที่ครับวันนี้เนี่ยยังไม่เจอ300เลยขอให้ได้300นะครับขอให้ทำได้เหมือนที่ซ้อมได้พี่พันอ้าวพร้อมครับไปพบกับน้องซันในบทเพลงดาวจรัสแสงเชิญครับจึงมีค
คนเฝ้าคอยปองเด่นเหมือนดาวทองสักวันจะมองวิญญาณก่อนนั้นโจคิดถึงบ้างหรือเปล่าก่อนที่จะมาเป็นดาวใครเขาส่งเจ้าเข้ามาที่จะเฝ้าเงินขอรอคอยเฝ้ารอซับน้ำตาดาวที่ลังย้อยหากแม้นดาวลอยใช่ลอยจากฟ้าลอกรวดร้าวตัวพี่จะเฝ้าแง่นคอรอคอยเฝ้ารอซับน้ำตาดาวที่ลังย้อยหากแม้นดาวลอยใช่ลอยจากฟ้าคิดว่าสันนี่น่าจะได้300รู้สึกว่าเหมือนแอร์โฮสเตสจะเตรียมออกบินแล้วค่ะสันสันฮู้สันเอ้าพี่พันว่าไงอ้าวขึ้นมาสิโอ้โหมันสูงจะไปยังไงล่ะแหมคิดว่าสูงที่ไปด้วยกันไม่เห็นบอกว่าสูงเลยเห็นดาวเยอะไหมบนนู้นอ่ะก็เยอะอยู่นะพี่มีสีอะไรบ้างล่ะไม่รู้เห็นแต่สีแดงเนี่ยแดงแจ๋เลยเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะพี่ขึ้นมาพี่ซันเอ๊บอกให้ขึ้นมาขึ้นมาแล้วฮู้ฮู้เอ้าเอาเถอะก็ได้ลงมาอ่ะปรบมือซันหน่อยครับโอ้โหก่อนร้องจบครับคะแนนอยู่ที่299คะแนนครับเขาบอกเพลงนี้ใครร้องก็จะเป็นแบบนั้นใช่ไหมถ้าลูกกรุงร้องจะเป็นคนลูกกรุงลูกทุ่งร้องจะเป็นคนลูกทุ่งครับถ้าเป็นวิทย์สุวิทย์ล่ะร้องเพลงนี้จะเป็นแบบไหนละดาวเอ๋ยดาวน้อยเจ้านั้นลอยนอสูงเด่นหลับก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเป็นไงผลงานของซันเมื่อสักครู่นี้ก็ภูมิใจแต่น้องครับก็เห็นน้องโอ้เต็มที่ครับน้องวันนี้มาเต็มจริงๆครับใช้ได้นะฮะใช้ได้ครับสันแหละพอใจไหมพอใจครับผมกลัวแบบกลัวไม่เหมือนซ้อมเพราะว่าแต่ซ้อมเหมือนจะนิ่งกว่านี้เหมือนอันนี้ผมยังแบบยังใจยังตึกๆไม่รู้เป็นอะไรครับเป็นรอบนี้มากเลยเพราะเราไม่เคยร้องเพลงที่มันแบบต้องสาดเสียงขึ้นสูงสูงอย่างเดียวพอทำเสร็จก็โล่งครับอาโนดครับถูกใจไหมครับถูกใจที่ผมบอกอะจะดูซิว่าสันจะร้องแบบใครผลที่สุดสันก็ร้องแบบสันจริงๆเขาดีไซน์ดนตรีได้เท่มากเขาเปลี่ยนเพลงนี้มันจะมี2จังหวะครับเขาเป็นสโลว์ร็อกซึ่งมันเท่มากอ่ะเพียงแต่ว่าซันวันนี้มันขาดความละมุนลูกมันกระด้างมันแข็งแล้วมันตะเบงตะแบงไปเยอะเพลงนี้ถ้าให้มันซอฟลงด้วยวิธีการร้องให้มันละมุนนะโอ้โหมันจะเต็มร้อยมากขาดความละมุนแต่มันมีเสน่ห์ครับพิสูจน์แล้วครับโชว์สวยมากนะลูกเป็นโชว์ที่น่าประทับใจมากแล้ว
จริงๆเวลาเห็นซันพูดคุยมีความรู้สึกเหมือนว่านึกอยู่เอ๊ะจะเข้าท่ามั้ยเนาะแต่พอเอาจริงเค้าก็ใส่จริงทุกครั้งเป็นแบบนี้ตลอดเด็กคนนี้ไม่เคยผิดหวังเลยลูกแต่วันนี้รู้สึกเหมือนลุงโน้ตเหมือนกันนะลูกนะคือเห็นหนูสู้ลูกอาจจะกดดันจากเพื่อนๆก็เลยอาจจะออกเสียงค่อนข้างดุดันไปนิดนึงก็เป็นดาวจรัสแสงที่ค่อนข้างเจิดจ้ากว่าปกติแต่ก็นิดหน่อยนะไม่ได้เยอะแยะลูกประทับใจลูกเก่งมากครับครูสลาแล้วครับในความเป็นซันจริงที่ครูชอบตลอดคือเวลาหนูได้รับโจทย์อะไรนี่จะทำกันบ้านดีมากไม่ว่าการสื่อสารเบื้องต้นจะดูเหมือนขี้เล่นตลกขี้อำอะไรก็แล้วแต่จริงๆคือคนซ้อมมาอย่างหนักมากทุกครั้งที่ฟังร้องก็เลยมั่นใจในส่วนนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันลูกยังเป็นซันคนนั้นอยู่การเอาชนะเพลงดาวจรัสแสงฟังผิวเผินเหมือนจะง่ายเพราะเราได้ยินเพลงนี้บ่อยและโดยท่วงทำนองไม่ได้ยากจนเกินไปแต่มันมายากตรงการประคองเสียงซึ่งกลายเป็นว่าเหมือนยากกว่าเพื่อนทั้ง4คนวันนี้ถ้าเอาความยากในการขับร้องจริงๆดูเหมือนว่าดาวจรัสแสงนี่แหละทำอย่างไรจะเอาให้เนียนที่สุดและจะไม่แผ่วถ้าแผ่วเมื่อไหร่มันพร้อมที่จะเห็นแผลชัดกว่าเพื่อนเลยนะครับแต่ซันก็ทำได้ดีซันได้ดีและอยู่ในโชว์ที่สวยมากเป็นดาวจรัสแสงที่แปลออกมาเป็นภาพให้คนได้เห็นชัดที่สุดอีกครั้งหนึ่งเท่าที่ครูเคยฟังเพลงนี้มาแต่จุดที่เห็นตรงกันเลยก็คือท่าในการยืนร้องวันนี้ส่งไปยืนบนหลังคาแล้วนะแต่ด้วยความเกรงของซันนะลูกมันไม่สง่าเลยจริงๆเพลงนี้พูดกับดาวไม่ว่าดาวดวงนั้นจะหักหลังเราหรือไม่ก็ตามแต่เรายังต้องสง่ากับเขาเรายังต้องงดงามในท่วงทำนองของเราแต่ด้วยความระวังซันร้องเพลงนี้แบบถ้าเดี๋ยวไปดูตัวเองมันจะเห็นความเกรงความแบบดุดันมากนะครับก็มีแค่นี้ในเรื่องที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงแต่ยี่ห้อซันก็คือความใช่ในเรื่องของเสียงอันนี้ชัดเจนครับสู้ต่อไปลูกขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับเป็นวันที่คุณครูพูดไหมลูกเป็นเป๊ะเลยครับเพราะว่าใช่ครับคนสุดท้ายด้วยครับแล้วก็ผมก็เลยกังวลด้วยเพราะว่าเพลงนี้ถ้าเป็นเพลงที่ถ้าขึ้นมามันปิ้นก็คือมันจะโละทั้งเพลงเลยครับและคำมันแต่ละคำรายละเอียดมันเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าเรากังวลได้กับรายละเอียดจนมากเกินไปถ้าได้มีโอกาสก็เราจะใช้บนเวทีก็คือคำที่ครูบอกตลอดครับครับผมนะฮะเอาละครับต้องลุ้นคะแนนกับน้องโบนะฮะน้องโบมีอยู่297ซันต้องได้มากกว่าถึงจะได้เข้ารอบถ้าน้อยกว่าก็ตกรอบนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาลุ้นคะแนนน้องซันกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเพชรตัดเพชรซีซั่น2ศึก3เวทีครับ